วันนี้คอมมี่จะพามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 7 Plus โดยช่างมืออาชีพจากร้าน M-Tail ไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 1. ใช้ไขควงขันน็อตออกจากตัวเครื่องและวางเรียงตามลำดับที่ถอดออกมา 2. ช่างจะใช้เหล็กแบนหรือพลาสติกใสค่อยๆสอดที่ด้านข้างตัวเครื่องเพื่องัดหน้าจอโทรศัพท์ออก 3. ใช้แหนบม้วนกาวที่ยึดติดมากับแบตและตัวเครื่องออกมา 4. นำแบตเตอรี่เก่าออกจากตัวเครื่องและติดกาวที่แบตเตอรี่คอมมี่แล้วนำแบตเตอรี่เปลี่ยนลงไป 5. เปิดเครื่องเพื่อทดสอบแบตเตอรี่และเช็ดทำความสะอาดรอบๆตัวเครื่อง 6. นำน็อตที่ถอดออกในตอนแรกมาใส่กลับเข้าที่เดิมน็อตของ iPhone ทุกตัวจะต้องใส่ให้เหมือนเดิมกับตอนแรกที่ถอดออกมาถ้าใส่ผิดตัวจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ค่ะ 7. ทำความสะอาดรอบๆตัวเครื่องอีกครั้งเพื่อความสะอาดและเตรียมส่งเครื่องเพื่อคืนลูกค้าได้ค่ะคำแนะนำควรเปลี่ยนแบตเตอรี่กับช่างที่มีความชำนาญเพราะหากนำแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเองแล้วทำผิดขั้นตอนอาจจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้นะคะหากใครที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับช่างมืออาชีพแล้วอยู่แถวรังสิตก็สามารถมาที่ร้าน M-Tail ได้เลยนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตชั้น G เพราะพนักงานของที่ร้านนอกจากมีจำนวนเยอะแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมโทรศัพท์หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่มีมาตรฐานรองรับทำให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาและที่สำคัญมาที่ร้าน M-Tail ไม่ต้องรอคิวนานเลยค่ะสามารถสอบถามข้อมูลและราคาเบื้องต้นได้ที่เบอร์02-992-7176หรือทาง Facebook ของทางร้านได้เลยค่ะ